ทำดี5ข้อดีผมได้กุญแจดอกหนึ่งแล้วก็มาสเตอร์คีย์กุญแจดอกนี้มีด้ามเรียกปัญญาเป็นร่องอยู่5ร่องเรียกว่ากุศลกรรมกุญแจดอกนี้ติดตัวผมอยู่เจอปัญหาไขได้ทุกรูปัญหาเจอประตูความสุขปิดอยู่เปิดเข้าไปเสพได้ด้วยแต่กุญแจดอกนี้ผมจะหยิบมาไขไม่ได้ถ้าผมขาดสติเห็นไหมสติมาปัญญาเกิดแต่ถ้ามีแต่ด้ามแล้วไม่มีร่องไขได้ไม่ออกหรอกร่องก็คือกุศลกรรมถ้าคุณยังทำเลวแล้วคุณไม่ทำดีคุณจะไปแก้ปัญหาใครได้ปัญหาตัวเองก็ทับถมอยู่แล้วจริงไหมต้องมีกุศลกรรมคือร่องแต่เวลาคุณไขกุญแจคุณต้องไขด้วยแรงที่เป็นมัชฌิมาคือสายกลางเคยไขกุญแจแรงเกินไปแล้วกุญแจหักไหมไขค่อยเกินไปแล้วไม่ออกมีไหมต้องไขพอดีบางคนทำดีทั้งชีวิตพอทำพลาดนิดเดียวฆ่าตัวตายน่าเสียดายที่สุดเลยเพราะเราขาดมัชฌิมาเพราะนั้น4คำนี้สำคัญมากเอาละผมอยากให้พวกเราโชคดีเหมือนผมที่ได้พบรักแท้